ชุดเราเริ่มดูดีแล้วใช่ไหมอ่ะได้ชุดมาจากคุณแคร์นี่ดีมากเลยในวันนี้ค่ะ RAD มีอัปเดตใหม่เขาบอกว่าเวสโตนจะขุดไม่ได้อีกต่อไปค่ะเราต้องมาฟาร์มกันหน่อยแล้วอัปเดตใหม่มาชีวิตในการเทเลพอร์ตจะยากขึ้นเลยค่ะเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งนี้ค่ะจะไม่สามารถที่จะขุดได้แล้วจริงเหรอโหถ้าอย่างนี้ต้องฟาร์มค่ะเอาล่ะตรงนี้มีเวสโตนใช่ไหมเป็นหมู่บ้านแต่มีตัวเจใกล้ๆเหรอคะเจคืออะไรเอ๊ะเห็นข้างๆนี้มีนะนี่คือบ้านของคนแคร์ใช่ไหมเราก็ขุดก่อนเพราะมีวาร์ปมาใกล้ๆอยู่แล้วก็เหมือนตรงนี้มีอีกไหมคะเอ๊ะตอนนั้นเหมือนเห็นแถวนี้มีอยู่นะอาจจะไม่มีเอาล่ะนี่เลยค่ะเก็บเลยปฏิบัติการเก็บเวสโตนมาไว้ใช้ให้ได้มากที่สุดเนี่ยหมู่บ้านไหนใกล้ๆกันถอนทิ้งได้เลยM นี่ M อะไรนี่ก็ M ค่ะ2 M สินะที่ต้องรื้อมาว่าแต่เวสโตนมันคราฟได้ไหมไม่สามารถคราฟได้ค่ะแต่ซื้อได้จากร้านค้าราคาเท่าไหร่อ่ะตัวเองเวสโตนอุ้ยไม่ได้แพง200เองแต่เงิน200ก็หายากนะโอเคตัดสินใจแล้วอย่าเราจะขึ้นเหนือไปทางขวาหน่อยมีพื้นที่ที่ต้องไปค่ะเขาบอกว่ามันเป็นแหล่งไว้ฟาร์มของฟาร์มไอเทมเลยแหละโอ้ต้องผ่านน้ำเหรอนี่ไม่มั้งตำแหน่งอยู่ที่400ค่ะแล้วก็ลบ 1,400 เฮ้ยอย่าบอกนะข้ามน้ำข้ามทะเลเหรอโอ้ RAD ในน้ำจะมีอะไรน่ากลัวไหมเนี่ยตัดไม้หน่อยดีกว่าค่ะขอบล็อกต่อตัวก่อนบล็อกสีอะไรไม่มีปัญหาเอ๊ยนายฮัลโหลตัวเองเหลือ200ค่ะทักทายกันหน่อยสิเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าสกิลคอมแบทมันขึ้นไวเกินไปเอ้ยยังไม่ได้อัปเดตแผ่นใหม่นะทำไมสับเป็นขึ้นขนาดนี้ล่ะฮะโบนัส XP ที่เราได้โอ้อุปกรณ์ที่ได้จากคนแคร์ค่ะบวก 12% คอมเอ้ยบวกค่า endurance เนาะแล้วก็บวกคอมแบทค่ะการต่อสู้ 3% นี่ก็บวก 3% โอ้โบนัสการบวกนั่นเองค่ะพวกชุดพวกนี้ใช่ไหมนั่นเองก็เลยแบบขึ้นเยอะโอ้ใส่ชุดทองอีกโอ้ว่าอยู่ทำไมมันขึ้นเป็นร้อยเลยอ่ะสับไปกี่ทีเองนะเนี่ยเรียบร้อยค่ะโอ้ยได้อีกพีสำหรับดันเจียนด้วยค่ะเก็บไอเทมโลดไหนดูสิเอ๊ะถุงมืออะไรใส่แฮนได้ก็คือเป็นอาร์ติแฟกต์นั่นเองอะเฮ้การสลับไอเทมไปมาจะทำให้แบบเราโจมตีได้ไวขึ้นติดไม่ติดคูดาวช้าลงเหรอโดยที่ไม่รีเซ็ตแอตแทคคูดาวเราไม่เข้าใจคือรีเซตติ้งแอตแทคคูดาวอันนี้แค่ใส่ไว้ก่อนแล้วกันอุ้ยคืนก็มาเยือนแล้วไม่เป็นไรค่ะเราจะมุ่งหน้าต่อไปอุ้ยข้างหน้านั้นมีพีระมิดเอ้ยร่วงก็ทำไมการเดินในนี้ต้องหวั่นระแวงขนาดนี้ด้วยอุ้ยอุปกรณ์ซอมบี้ถืออะไรดาบยาวขนาดนั้นถอยสิคะรออะไรวิ่งสิโอ้โหพีระมิดอลังการเนาะ400กับ 1,400 ตอนนี้อีก200ค่ะทะเลทรายคงไม่มีอะไรน่ากลัวมั้งงับงับอ้าวอันนี้ก็พีระมิดแต่เนี่ยพีระมิดแบบเดิมแต่ข้างนู้นน่ะพีระมิดแปลกๆค่ะแบบที่มีในไมโครปกติก็ไม่มีอุ้ยนั่นอะไรด้วยมียอดโอ้ยนี่มันไอ้นั่นไฟตรงนั้นหรือเปล่าเออใช่แน่นอนเนี่ยใช่แน่เออไปแล้วกำลังจะมาถึงแล้วค่ะเออเจ็บโอ้ยติดมึนเมาอย่านะเฮ้ยโอ้ยทำไมมีซอมบี้อยู่ด้วยมีคนทำทางไว้ค่ะเดี๋ยวโอ้โหอาวุธมันยาวโอ้ทำไมซอมบี้มาอัดอะไรตรงนี้ล่ะคะเหมือนมันพยายามขึ้นบันไดแต่ขึ้นไม่ได้
เฮ้ยเราไม่ควรทำอย่างนี้นะแต่เราต้องเอาบันไดออกสักหนึ่งขั้นค่ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพวกมอนเตอร์มันจะไต่บันไดขึ้นไปได้เอาล่ะขึ้นไปเลยค่ะเรือบินลอยฟ้าโอ้อันนี้มีคนบอกมาว่าต้องไปฟาร์มที่นี่นะแล้วเขาบอกว่าเขามีเมนดิ้งให้เราด้วยแต่เราก็บอกว่าให้เขาเอาไปใช้ก่อนเถอะค่ะเฮ้ยมีของอันนี้เป็นของในเรือเหรอเปล่าโอ้โหน้ำสุเอ็นจาร์ดเห็นไหมทำไมมันเยอะขนาดนี้ล่ะโอ้โหเยอะมากเลยใช่ไหมคะแหมมิวบอกว่ามิวไม่ขโมยหรอกนะคืออย่างนี้ค่ะมีเพื่อนที่เล่น7 Day to Die ไปด้วยกันตั้งแต่สมัยเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะเขาอยากเล่นมอด RED ใช่ไหมแล้วเขาพยายามเปิดเซิร์ฟค่ะแล้วเปิดไม่ได้เราก็เลยบอกว่าเออมาเล่นในเซิร์ฟของเราก็ได้เพราะว่าเล่นแบบสัก2คน3คนก็ไม่ได้หน่วงอะไรค่ะเพราะว่าเราเปิดเป็นเซิร์ฟแบบเขาเรียกไงเช่าเซิร์ฟเพื่อเปิดอยู่แล้วไงเขาก็เลยเข้ามาเล่นค่ะก็เลยมาฟาร์มที่ตรงนี้อยากจะบอกว่าเขาเข้ามาเล่นไม่กี่ชั่วโมงนะรวยกว่าเราแล้วโอ้ดูสิค่ะแต่เราต้องบอกว่าเราไม่ขโมยนะแต่เราแค่จะดูเฉยๆค่ะโอ้ดูหนังสือเอ็นจาร์ดนี่สิเขาบอกว่าเฮ้ยไม่จำเป็นต้องใช้หนูฟาร์มเองได้โอ้ดูความรวยค่ะดูความรวยหุยสร้อยแต่ละสร้อยแค่เห็นสมุดเอ็นจาร์ดก็สุดๆแล้วค่ะอุ้ยอันนี้ยัดสเตตัสแบดเอฟเฟกต์ใส่ศัตรูได้ค่ะโอ้โหก็ของดีนะแต่ละอย่างโอ้โหอุปกรณ์อาร์ติแฟกต์อะไรอย่างนี้ก็มีเพียบเลยอ่ะแหมมันดีจริงๆอันนี้ทางขึ้นใช่ไหมคะนี่คือเรือเนาะมันคือแล้วเราต้องไปทางไหนเอ่ยโอ้โหมีเวฟพอยต์ด้วยค่ะเรายังไม่ได้เรียนรู้อ่ะเราเรียนรู้เลยฟาร์มสกิลฟาร์มคอมแบทสกิลโอเคชื่อค่ะชื่อเฮ้ยเป็นบ้านเลยแอบซองแอบซองโอ้ยไอเต็มรวยจริงจังเลยไหนโอ้อันนี้อะไรที่เอาออกสิคะเอ้ยหรือขอฟาร์มกันตรงนี้หรือเปล่าอ๋อแบบยืนฟาร์มตรงนี้เหรออ๋อโอเคใส่บันไดคืนให้ค่ะใส่ขั้นที่2แล้วกันอ้าวโดดไปขึ้นอ่ะใส่ไปนี่โกงสปอนไงอ๋อเกิดมาแล้วก็ฟาร์มแล้วตรงนี้ล่ะคะตรงนี้ก็ฟาร์มได้ด้วยโอ้โหนั่นก็โกงสปอนโอ้ยแบบเรียกได้ว่ามีเลือกสรรให้ฟาร์มได้เลยค่ะอยากฟาร์มตรงไหนอะไรอย่างนี้ทำไมมีควันถ้ามีเอ้ยถ้ามีควันแปลว่ามีคนตายตรงนี้ค่ะหรือเปล่าหรือควันกองไฟเอ้ยนี่ไงโอ้ไม่ใช่ค่ะถ้าเป็นบิโลฟไฟนี่คือเป็นควันที่เกิดแบบเขาเรียกว่าหลุมศพตามธรรมชาติอ่ะโอ้โหตีไม่โดนอ่ะไม่ใช่ที่ตีอ่ะที่ตีอยู่ทางนี้สินะโอ้โหคอมแบทขึ้นรัวๆแน่นอนเนี่ยทรัพยากรมารัวๆแน่นอนอย่างนี้เออผิดวิเธอไม่สิตาบอดนั่นน่ะอ่ะดาบพังอ่ะลืมดู พังไปแล้วค่ะเรียบร้อยโอ้โหโอ้แหล่งฟาร์มแหล่งฟาร์มเราได้มาเห็นแล้วแหละเดี๋ยวว่างๆค่อยแวะมาฟาร์มค่ะทุกคนคะเราไปเปิดกล่องหนึ่งน่ะแล้วมันเป็นกล่องที่แบบอุ้ยเห็นแล้วน้ำตาจะไหลค่ะกล่องเนี้ยไปแอบเปิดมาเมื่อกี้อุ้ยอาวุธแปลกๆที่เราเคยอยากจะได้โอ้โหเขาบอกว่าเขามีเพียบเลยนะโอ้ยน้ำตาจะไหลอ่ะโอ้การฟาร์มมอนมันช่วยสร้างความร่ำรวยอย่างนี้นี่เองหุยเพียบไปหมดอ่ะโอ้โหเอ็นชานใช้ได้เลยอ่ะคือฟาร์มมอนบางทีมันจะดรอปกล่องซุ่มไอเทมใช่ไหมแล้วอาจจะได้ของดีในนั้นค่ะแล้วทำไมไม่เปิดกล่องเนี้ยทำไมเขาไม่เปิดกันนะโอ้โหก็ไม่ได้มีอะไรเลยอะปิดให้คืนแล้วก็อะไรสักอย่างที่เก็บเข้าตัวมาอ๋อนี่ค่ะปิดคืนเลย ดีจริงๆต้องแอบมาฟาร์มกันแล้วแหละเอ๊ะอะไรคะเนี่ยหือมีคนมาขุดพื้นที่แถวนี้เหรอมีวางโต๊ะคราฟด้วยค่ะมะกอกยานีแล้วก็เอนชินเดบรีเอ๊ะทำไมเขาไม่ขุดไปล่ะแอบระดับออฟซิเดียนใช่ไหมถึงจะขุดได้
พิกแอคนี่ของเราลำดับไหนคะเนี่ยโหมองไม่เห็นอะเดี๋ยวนี้เขาแบบโอ้ขับอธิบายลกไปหมดเลยได้ไหมนี่ให้คุณได้ไงคุณเลยแล้วกันเอ๋เห็นในคลิปอยู่แล้วเนาะนั้นๆเอ้ยเอ๋นายหน้าตาคุ้นๆนะเพื่อนโอ้ก็บลินเทดเดอร์ก็โอ้โหเป็นก็บลินเทดเดอร์ที่อยู่ในนี้โอ้โหลุกเป็นไฟเลยนั่นอะไรอะทำไมมันมีการขุดตรงนี้เกิดขึ้นเอ๊ะมีการปักท็อตเราเป็นคนปักท็อตใช่ไหมเอ๊ะโอ้เฮ้ยสะกิดเลยค่ะเนเธอร์เนเธอร์มันตัว E ค่ะเดี๋ยวนะแก้ให้เรียบร้อยค่ะนี่อ๋อมีคนมาแล้วไงอุ้ยกดอยากได้โอ๊ยแต่เราต้องเป็นคนดีค่ะเราเป็นคนดีอยู่แล้วบล็อกอะไรสีดำเนาะนี่ตรงนี้ไงล่ะมีอีกไหมเนี่ยพอหางพอดในระยะสายตาหน่อยสิโอ้โหข้างล่างลงลึกไม่ลงค่ะเดี๋ยวเดินตามทางดีกว่าเอ๋โอเคเราไปหาในพื้นที่ของเราตรงนั้นดีกว่าเล่นได้อ่ะขุดได้ฟรีสไตล์ไม่ทำลายบ้านก็พอแล้วเอาแค่นั้นแหละคือแบบกลัวอย่างเดียวกลัวโดนบ้านโดนทำลายค่ะเราก็เลยแบบเลือกคนมาเล่นหน่อยเนาะคนที่แบบรู้จักกันมานานอะไรอย่างงี้ค่ะหรือแบบเคยเล่นด้วยกันมานานเราก็เลยแบบอ่ะพอมาเล่นก็ได้ไม่ซีเรียสอยู่แล้วแต่ถ้าอยู่ดีๆมีใครสักคนมาขอเล่นโดยที่เราไม่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนนี้ก็อาจจะไม่กล้าให้เล่นค่ะเพราะกลัวโดนเกลียนมากเลยขุดได้ไหมเออขุดได้แล้วค่ะเอ้ยแต่มันก็รักหลานกันเนาะถ้าเราไม่เคยเล่นด้วยกันตั้งแต่แรกแล้วเราจะรู้จักกันมานานได้ยังไงล่ะเออมันก็ใช่อ่ะแต่แบบก็กลัวโดนเกลียนเหมือนกันนะเท่าไหร่38เอาล่ะกลับได้อันนี้กลับได้ไหมไม่น่าจะได้ว่าแล้วค่ะไกลบ้านเกินไปไม้สีดำอ่ะแปลกเนาะฮะเหมือนนึกถึงบริกเลยโอ้ในน้ำเอ๊ะมีหมู่บ้านตรงนี้นี่ก็แปลว่าต้องมีนั่นตรงนั้นก็กองไฟค่ะแปลว่าต้องมีที่วาร์ปใช่ไหมโอเคเราจะทำที่อยู่ตรงนี้แหละที่อยู่แบบไม่ได้อยู่ถาวรอะไรนะคะเป็นที่ที่เอาไว้เก็บของเอ้าทำไมไอเทมเวลากดคีย์ลัดหนึ่งไปอยู่ในช่องคราฟล่ะเราจะคราฟนิดหนึ่งค่ะอ้าวกดไปอยู่ช่องคราฟอยู่แล้วปิดคราฟก่อนนี่สวยไหมคะไม้เขียวๆสวยมากสวยไหมคะสีเขียวสว่างมากหน้าตาต้นไม้เขาเป็นอย่างนี้ค่ะแต่พอเราสร้างเสร็จแล้วอ่ะเออสวยดีนะเนี่ยโดยปกติก็ชอบสีเขียวอยู่แล้วใช่ไหมเอาล่ะทีนี้เรามาก่อสร้างกันเลยสิ่งที่ต้องมีอ่ะคือกล่องจำนวนมากอันนั้นคือยังเรียกว่าก่อสร้างไม่เสร็จอ่ะเราต้องเติมนี้ไปด้วยกล่องค่ะกล่องด้านไหนดีนะอ๋อเว้นพื้นที่ด้านขอบนอกไว้สัก1บล็อกแล้วกันแล้วเราก็วางกล่องมาเลยค่ะไว้เก็บไอเทมกล่องวางทั้งหมด5แถวค่ะแล้วก็ความยาวอยู่ที่2 4 6 8 10 11บล็อกหรือ12เนี่ย2 4 6 8 10 11ค่ะโอเคลิงค์เคเบิลใส่ไปเลยเอาท่อมาพอมั้ยเนี่ยโอ๊ยพอชิวๆไม่พอก็วาร์ปกลับไปเอาใหม่ได้เนาะตรงนี้แหละค่ะจะเก็บไอเทมไว้สิ่งที่ต้องใช้มีอยู่แค่2อย่างนี้เนาะโอเคสโตเรจรูทค่ะวางไปแล้วก็รีเควสเทเบิลค่ะแค่นี้แหละใช้ได้แล้วเสร็จ ความจุได้แบบเยอะอ่ะนี่ไอเทมที่เราใส่ไว้ในกล่องแรกค่ะก็เข้ามาในนี้เรียบร้อยเอวางขวาดีหรือซ้ายดีโอ้ตรงนี้แหละดีแล้วค่ะวางท่อไปแล้วใช่ไหมมันต้องมีระบบความขี้เกียจค่ะเอาไว้ควบคู่กันด้วยกล่องวางไว้แล้วก็ import cable ค่ะใส่ตัวอัปเกรดเอ้ยไม่ได้จะใส่ import อีกเอาท่อขาดเลยเอ๋เอ้าทำไมกดเข้าไปในนี้ไม่ได้ฮะเราใช้ import cable ไม่ใช่เหรอมันต้องใส่ตัวอัปเกรดได้สิไม่แปลกทำไมถึงใช้ไม่ได้ก็ import ไงต้องมีฟิลเตอร์ import เหรอคะนะดูก่อนไม่ได้แฮะ
เป็น import แบบ filter โอเคต้องเป็นอีกระดับหนึ่งของการ import ค่ะต้องใช้เป็น filter import เนาะโอเควางลงไปทีนี้เราจะได้ใส่ตัวอัปเกรดได้อัปเกรดสปีดใส่เข้าไปแล้วก็1สแต็กค่ะไอเทมที่เข้าไปอยู่ในนี้มันต้องหายไปอย่างรวดเร็วปึ้มอ้าวยังเร็วไม่พอเหรอเนี่ยเอ้าเอ๊ะอุ๊ยเอ้ามันแค่เหมือนแบบไอเทมหายไปแล้วอ่ะแต่ว่าหน้าจอยังโชว์อยู่ไหนดูสิใส่ไอเทมไปเลยด้วยความไวค่ะโอ้ขี้เกียจไงเออขี้เกียจเข้าอ่ะคือถ้าใส่ในนี้ใช่มั้ยคะมันไม่มีระบบเข้าออโต้แต่ใส่ในกล่องเขามีให้นั่นไงไปแล้วเฮ้ยดีงามดูหน้ามอนสิคะโอ้โหเยอะมากเอ้าตีแล้วสะท้อนดาเมจมาตัวเองด้วยมีมอนพิเศษมาสิอันนี้อะไรนี่เป็นเคียวเวอร์ชั่นอ๋ออันเก่าค่ะที่ยังไม่ได้เอนชาร์จอะไรมากเราจะเอามาฟาร์มมอนไม่แรงนะแต่ว่ามัน LED ค่ะโอ้โหนั่นๆไอเทมโอ้ยมีแบบมาเป็นถุงเลยเก็บไงเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าถามว่าเก็บไงใช่ไหมคะเดี๋ยวมันมีของนี่เดี๋ยวต้องไปเอาที่บ้านไปเอาที่บ้านมันมีแหวนค่ะแหวนอันหนึ่งแหวนไม่ใช่แหวนเนี้ยมันเป็นแหวนอัปเกรดแหวนแม่เหล็กอ่ะนี่ดูดไอเทมในระยะ8บวกโอ้คราฟสิหรอคะรออะไรนั่นแหละโอ้แหวนนี้ของดีค่ะใส่ปุ๊บไอเทมถูกดูดเข้าตัวเราระยะไกลมากๆไม่ต้องไปสัมผัสดาเมจมอนด้วยไหนแหวนจ้าใส่เลยค่ะแวบเฮ้ อ่ะแล้วทำไมพวกนี้ไม่ดูดล่ะอันนั้นน่าจะเป็นลูกเลือดมั้งคะก็เลยไม่ได้ไม่ใช่นับไม่ได้นับเป็นไอเทมอ้าวเอาจะกินข้าวไม่กินไม่ได้โอ้มันนับว่าเราย่องอยู่โหพอกลับมามอนหายอะเขาฟาร์มไอเทมได้นี่ด้วยค่ะเนี่ยเบสิกเคสซึ่งราคามันเท่าไหร่ล่ะราคาตั้ง200แน่โอ้โหแพงเหมือนกันนะโอ้นี่แหล่งที่มาของอาวุธและอุปกรณ์โอ้ยดีเลยโอ้ดีงามมากๆอ่ะเก็บไอเทมสิรออะไรละเราจะได้ฟาร์มเรื่อยๆเลยค่ะตายค่ะ AFK อยู่ดีๆตายไปเลยถ้าถามว่าทำไมตายนะเหรออู้มอนเตอร์เยอะมากอะควันขึ้นเลยอุ้ยมอนเยอะมากแบบสุดๆไปเลยค่ะเราก็เลยตายเลยโอ้ยอย่างนี้ถ้าจะทำระบบฟาร์มนี้ต้องทำให้ดีกว่านี้หน่อยนะโอ้ยมอนตีตะลุมาตายเลยค่ะตอนนี้ตอนคืนค่ะเขาบอกว่ามีอันเดดอาร์มี่ค่ะบุกมาทางทิศตะวันออกก็คือเขาเป็นคืนบัตมูนนั่นเองแต่เราไม่สนใจอ่ะเราจะฟาร์มเพราะตอนนี้เนี่ยอันติเมทสเกลตันค่ะสเกลตัน4ดาวเจอเป็นครั้งแรกคือแบบตีแทบไม่เข้าค่ะเฮ้ยถ้าฆ่าเขาน่าจะมีของดีก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรฟาร์มคอมแบทไปเรื่อยๆค่ะโอ้โหคือถ้าเราได้สมุดเอนชานเมนติ้งอ่ะเรามีอาวุธค่ะที่เอนชานไว้แล้วอ่ะมันสามารถที่จะใช้ได้นะแต่ตอนนี้คือแบบมันซ่อมตัวเองไม่ได้อ่ะมันใกล้พังก็เลยไม่กล้ามาใช้เลยใช้แบบอุปกรณ์ทั่วไปก่อนคือมันมีปัญหาอยู่อย่างเดียวค่ะตอนนี้คือปัญหาเรื่องซิลเวอร์ฟิตแล้วก็ปัญหาที่เจ้าพวกนี้ถ้ามันมองไม่เห็นเรามันจะแทบไม่เกิดเลยค่ะเขาไม่เกิดมาเขาเกิดน้อยมากก็เลยต้องทำให้เขามองเห็นเราแต่ก็จะมีปัญหาเวลาที่บางตัวซัมมอนซิลเวอร์ฟิตได้ซิลเวอร์ฟิตมาต่อยเรานั่นแหละโอ้ยเจ็บนะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเนี่ยเห็นมาสมุดเอนชาร์ตมาเพียบเลยแล้วก็เบสิกเคสก็มาค่ะแต่เมนดิ้งละจ้าไม่มีหรอกโอ้โหตามต่อไปอ่ะเอ๊ะมีโอกาส 20% ค่ะที่จะสปอนวงกลมที่ฮิวเพื่อนๆของเราอ่ะในระยะเฮ้ยแต่ว่าทำไมใส่ในเอนชานที่แอคกับขวานล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราฟาร์มคอมแบทอ่ะตั้งแต่คอมแบท40ใช่ไหมคะนี่ฟาร์มมาเรื่อยๆค่ะจุดในที่สุดนี่เลยคอมแบท61แล้ว endurance 39โอ้โหยังไม่ได้เมนดิ้งดูดิอุปกรณ์จะปังอยู่แล้วนะมันแล้วแต่ดวงเลยแหละเอนชานเมนดิ้งหายากมากตอนแรกว่าจะตีลงมาในนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยตัดสินใจว่าไม่ตีดีกว่าเอาไว้ตีใส่อย่างอื่นไหนๆเราก็มีเอนชานไลท์เมนดิ้งในนี้แล้วก็เลยตีอุปกรณ์เล่มใหม่เลยแล้วกันนี่คือสมุดเอนชานที่เตรียมมาไว้ค่ะโอ้โหมากมาย
ฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตีกันเลยดีกว่าเอาตีอย่างไวๆเลยเนาะอ้าวอันแรกก็ใส่ไม่ได้แล้วค่ะโอ้อันนี้เขาบอกว่าถ้าเราฆ่าม็อบหรือมอนเตอร์ค่ะจะแบบตีไวขึ้นอะในช่วงเวลาระยะเวลาหนึ่งใส่ไม่ได้โอเคโอเคเดี๋ยวต้องไปนั่งอ่านเพิ่มเติมแล้วค่ะ 5 minutes later โอเคมาพร้อมรอบใหม่แล้วรอบนี้ไปนั่งอ่านมาดีแล้วค่ะโอ้หกเลเวลเลยเหรอ Ripping Edge เนี่ยแต่ถ้าค่อยๆตีเหรอคะ5 levelโอเคตีกระจายยังไงก็ต้องเอาค่ะรอบนี้เราจะใส่เป็น Slayer ค่ะนี่เลยเพิ่มดาเมจมอนเตอร์แล้วก็โหแค่นี้ก็15แล้วเหรอจะรูติ้งน่ะเอาเอเรสเกรดก่อนค่ะตีเจาะเกาะศัตรูเนาะเมจิกไซฟอนก็แพงมากเลยอันนี้คือดูดรับบัฟดีๆไม่เอาค่ะอันเบกกิ้งก่อนแล้วก็โอ้โหรูติ้งก็อยากได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาฟาร์มเลเวลกันถึงสัก3 levelแล้วกันอุ้ยความแรงนี้นึกว่าจะแรงอ่ะพอเจอมอนระดับลีเจนเดอรี่มันก็ไม่แรงหรอกโอเคมาแล้วโอ้เอ๊มีทั้งตีเหล็กตรงนี้ขอใช้หน่อยแล้วกันค่ะตีโอ้โหไลท์มินนิ่งไม่น่าจะดีนะตีแป๊บเดียวอาวุธจะพังแล้วเนี่ยสกาเวนเจอร์ค่ะโอเคจะได้รับไอเทมเพิ่มขึ้นส่วนที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยมีอะไรตีได้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วกันเอาไปลองตีมาแล้วค่ะไลท์มินนิ่งดีอยู่นะแต่ว่ามีปัญหาคือมอนเตอร์บางตัวค่ะมันลดดูลิตี้ของเราแบบเร็วลงเร็วมากอะมันเป็นแบบเหมือนคำสาปเลยค่ะก็อาจจะซ่อมแซมไม่ทันเนาะแต่ทีเนี้ยค่ะเอนชานที่ดีที่สุดในตอนนี้มิวให้อันดับ1เลยนอกจากซ่อมแซมตัวเองได้คือเอนชานที่ชื่อว่าวัวปอลค่ะซึ่งบางทีเราก็เรียกมันว่าวัวพันนั่นแหละ นี่ค่ะสีทองตัวนี้ค่ะวัวปอลเป็นอะไรที่แบบดีที่สุดใน3 โลกแล้วตอนเนี้ยมอนเตอร์แข็งแค่ไหนอ่ะต้องเจอเอนชานเนี่ยตีครั้งแรกไม่หนักเท่าไหร่นะแต่ถ้าตีเรื่อยๆน่ะนายจะโดนดาเมจหนักมากคือไหนพอมอนเตอร์ที่มีหลอดเลือดได้ไหมจ๊ะอ่ะตัวนี้มีหลอดเลือดใช่ไหมคะตีไปยังไม่ติดยังไม่ติดนี่ไงติดแล้วค่ะโอ้โหเห็นนั่นไหมพอติดปุ๊บเลือดหายเป็นแบบเป็นข้อเลยค่ะก็คือมีโอกาสที่เราจะตีดาเมจมหาศาลโอ้ตีไม่เข้าแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวเลยอันนี้ adaptable ค่ะอะไรก็ตีไม่เข้าหรอกถ้าตีซ้ำๆน่ะโอ้โหโอ้โหติดรัวๆโอ้ตื่นเกือบตายเองโอกาสเล่นด้อมอะแต่ว่าถ้าเล่นด้อมติดแล้วมันเพอร์เฟกต์มากโอ้วอพอลอะสุดๆคนดีโอเคเราเลิกฟาร์มมันก่อนเนี่ยค่าสเกลตันไปตั้ง500ตัวแล้วลงมานี่เลยเวลาที่เราฟาร์มอะมันมีโอกาสที่จะได้กล่องทองใช่ไหมคะถุงสีทองอะมันได้อุปกรณ์ดีๆทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยขอบสีทองอ่ะได้มา2 อย่างแล้วแฮมเมอริงค่ะแล้วก็แพลทินัมโบเนาะเนี่ยขุดไปค่ะเอ๊ะทำไมถึงขุดอย่างนี้ล่ะมันมีนี่ค่ะเอ็กควีติ้งด้วยโอ้ก็ขุดทีละ3 × 3ได้เลยอ่ะโอ้ก็ดีนะโอ้แต่ยังหิวข้าวเหมือนเดิมดูสิคะอุ้ยเพอร์เฟกต์แล้วก็หนังสือเอนชานต์เกี่ยวกับเมนดิ้งเราได้มาอีก2 เล่มค่ะเรียกไงได้มาอีก1 เล่มแล้วแหละอันนี้เป็นเอนเดอร์เมนดิ้งแล้วก็นี้เป็นไลท์เมนดิ้งค่ะโอเคก็ดีนะวันนี้คุ้มค่าค่ะเอ๊ะสแกนมีกรอบหนูมาจากไหนมันเก่งค่ะตัวเสิร์ชชิ่งเนี่ยเออแต่ไม่มีชุดใส่ก็ใส่ไปก่อนเลยเนาะสแกนไปก็ไม่เป็นไรค่ะมองทะลุเห็นหมดโอ้โหนั่นก็ทะลุค่ะหนูอยู่ตรงไหนเห็นหมดเลยนั่นน่ะทะลุไปหมดเลยเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนค่ะการฟาร์มถือว่าดีเลยนะได้ของหลายอย่างเลยในรอบนี้ค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องช้อปปิ้งแล้วฟาร์มหาเอาน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าว่าช้อปปิ้งไปค่อยไม่คุ้มค่ะเงินได้น้อยเนาะต่างจากภาคแรกเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะโอ้โหคอมแบท73สุดยอดไปเลย